่น่ารักทุกๆท่านวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะมิ้นก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูต้นบอนสีนะคะซึ่งบอนสีเนี่ยมิ้นก็ได้ปลูกเขาไว้ที่หน้าบ้านนะคะเขาก็ได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะเพื่อนๆก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีใบที่สวยใบใหญ่แล้วก็สีนี่คือเด่นชัดมากๆเลยนะคะต้นแรกเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบอนสีเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะซึ่งบอนสีเจ้ากุ้งไกเซอร์เนี่ยลักษณะใบของเขานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นด่างนะคะด่างสีชมพูกระดูกใบนี่ก็จะเป็นสีแดงนะคะซึ่งมีความสวยงามมีความแบบมีความสวยงามมีความเด่นชัดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆบอนสีชนิดนี้นะคะเขาก็จะเป็นบอนสีโบราณนะคะที่หลายๆท่านหรือหลายๆบ้านก็ได้นำเขามาปลูกนะคะถัดมานะคะถัดมานี่ก็จะเป็นบอนสีเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะเพื่อนๆนี่นะคะลักษณะต้นของเขาลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูทั่วทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะคะซึ่งบอนสีทั้ง2ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นบอนสีโบราณที่สามารถปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนะคะวิธีการดูแลรักษาเขานั้นนะคะเพื่อนๆบอนสีทั้ง2ชนิดนี้คือเขาจะชอบแสงแดดแล้วก็ชอบความชื้นมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงรถเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราถ่ายเขาอยู่หน้าบ้านนั่นเองนะคะเพื่อนๆการดูแลรักษาเขานั้นก็ไม่ยากนะคะมินก็จะใส่ปุ๋ยเขาเดือนละครั้งนะคะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆบอนสีเนี่ยเขาเป็นบอนสีที่ใบใหญ่นะคะเขาก็เลยต้องการน้ำเป็นพิเศษนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถนำบอนสีทั้ง2ชนิดนี้มาปลูกได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นบอนที่ปลูกง่ายดูแลง่ายทนต่อสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนะคะการดูแลเขาก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เรารดน้ำเขาเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆรดน้ำเขาเช้าเย็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะคะซึ่งการใส่ปุ๋ยของมิ้นเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักของเรานี่แหละค่ะนำมาใส่เขานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ